เกิดอะไรขึ้นกับจีจี้เน็ตไอดอลสาวถูกยิงดับพร้อมแฟนหนุ่มคาคอนโดเป็นอีกหนึ่งข่าวช็อกในโลกออนไลน์นะคะเมื่อวันที่19เมษายนพ.ศ.2566มีข่าวพบศพอินฟลูเอนเซอร์สาวจีจี้สุพิชชาที่คอนโดห้องพักของเธอในย่านอโศกในห้องยังมีอีกศพคือแฟนหนุ่มของเธอทั้งคู่มีรอยกระสุนปืนที่ศีรษะคาดว่าเสียชีวิตมาแล้วอย่างน้อย1วันใกล้ศพพบอาวุธปืนสั้นและปลอกกระสุน2ปลอกสำหรับจีจี้นะคะเธออายุ19ปีกำลังจะครบ20ในเดือนพฤษภาคมเธอเคยเรียนที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒก่อนซิ่วมาเรียนที่จุฬาปี1เธอเป็นนางแบบและอินฟลูเอนเซอร์เจ้าของเพจเรื่องของจี้ที่มีผู้ติดตามมากกว่า 200,000 ใน IG อีก 1.6 แสนนอกจากนี้จีจี้ยังเป็น1ในสมาชิกวงเกิร์ลกรุ๊ป Kiss Cash และเธอยังรับบทแอนนาหมายเลข4ในหนังเรื่อง Faces of Anne อีกด้วยคาดว่าฝ่ายชายจะเป็นคนก่อเหตุยิงจีจี้ก่อนยิงตัวเองตายสันนิษฐานว่าเกิดจากความหึงหวงแต่ตำรวจยังไม่ยืนยันว่าใครเป็นคนก่อเหตุช่วงแรกมีการเปิดเผยเฉพาะรายละเอียดของฝ่ายหญิงแต่แทบไม่มีข้อมูลของฝ่ายชายออกมาเลยทำให้สังคมตั้งคำถามว่าเพราะอะไรมีคนตั้งข้อสังเกตว่าตำรวจที่ลงพื้นที่ไปตรวจสอบมีแต่ระดับบิ๊กๆจึงคาดว่าฝ่ายชายอาจจะเป็นลูกคนใหญ่คนโตต่อมามีข่าวออกมาว่าฝ่ายชายเป็นนักเรียนเตรียมทหารและเป็นลูกนายทหารระดับสูงหลายสื่อเปิดเผยเหตุการณ์ในวันพบศพว่าเกิดจากเพื่อนสนิทของจีจี้ติดต่อจีจี้ไม่ได้จึงชวนแม่ของจีจี้ตามไปดูที่คอนโดและพบจีจี้กับแฟนหนุ่มนอนเสียชีวิตอยู่ในห้องในเวลาไล่เลี่ยกันครูฝึกโรงเรียนเตรียมทหารก็โทรบอกพ่อของฝ่ายชายว่าลูกชายยังไม่กลับมาโรงเรียนหลังกลับบ้านช่วงหยุดยาวสงกรานต์พ่อจึงประสานตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช็คสัญญาณโทรศัพท์จนทราบพิกัดและตามไปพบเช่นกันแม้ตำรวจจะยังไม่เปิดเผยรายละเอียดแต่โลกโซเชียลโดยเฉพาะใน Twitter ก็ขุดคดีนี้กันรัวโดยเฉพาะญาติและเพื่อนๆของจีจี้ออกมาเปิดเผยข้อมูลเพียบจนเกิดแฮชแท็กเรื่องของจีจี้และจีจี้สุพิชชาติดเทรนด์ Twitter มียอดทวิตรวมกันเกือบ2ล้านทวีตจากข้อมูลต่างๆประมวลได้ว่าแฟนหนุ่มของจีจี้ชื่ออิคคิวอายุ17ปีกำลังจะครบ18ปีในเดือนพฤศจิกายนพ่อเป็นนายทหารยศพลเอกและขอเกษียณก่อนกำหนดเมื่อปี2564ส่วนแม่เป็นทนายความแฟนหนุ่มของจีจี้เคยไปเรียนที่นิวซีแลนด์และเรียนมัธยมศึกษาปีที่4ที่โรงเรียนในไทยจากนั้นสอบเข้าโรงเรียนเตรียมทหารขณะเสียชีวิตเขาเรียนอยู่ปีที่2และเป็นประธานรุ่นด้วยย้อนกลับไปเมื่อ4ปีที่แล้วแฟนหนุ่มของจีจี้เคยเป็นไวรัลเพราะมียูทูบเบอร์ช่องหนึ่งทำคอนเทนต์ตามไปดูวัยรุ่นสยามว่าค่าแต่งตัวรวมเป็นเงินเท่าไหร่หนึ่งในคนที่ถูกสัมภาษณ์คือแฟนหนุ่มของจีจี้ซึ่งตอนนั้นอายุเพียง13ปีแต่สวมเสื้อกางเกงหมวกรองเท้าและนาฬิการวมแล้วมีมูลค่า 400,000 กว่าบาททำเอาคนฮือฮาและพากันคาดเดาว่าพ่อแม่ของเด็กคนนี้ทำอาชีพอะไรในส่วนความรักของจีจี้นะคะเมื่อย้อนฟังไลฟ์และบทสัมภาษณ์เก่าๆของจีจี้เธอเล่าว่าเจอแฟนทาง IG เขาอายุน้อยกว่าและเป็นรักแรกของเธอหลังจากรู้จักกัน1ปีก็คบเป็นแฟนกันนาน2ปีจากนั้นราวๆกรกฎาคมปี2565ก็เลิกกันเมื่อมีคนถามว่าทำไมถึงเลิกจีจี้ก็โพสต์รูปใบหน้าตัวเองถูกทำร้ายจนบอบช้ำเป็นคำตอบแต่หลังจากนั้นฝ่ายชายก็ตามง้อจนเธอใจอ่อนและกลับมาคบกันอีกจีจี้เคยเล่าทางน้ำตาว่าพยายามเปิดรับคนใหม่ๆแต่ก็ไม่สามารถรักใครได้เท่าเขาอีกเพื่อนๆของจีจี้พากันเปิดแชทที่จีจี้เคยส่งมาหาตอนยังมีชีวิตอยู่เธอเล่ากับเพื่อนว่าถูกฝ่ายชายทำร้ายร่างกายบ่อยครั้งทั้งทุบตีทั้งเอาปืนจ่อหัวครั้งหนึ่งเขายิงพลาดกระสุนไปโดนผนังห้องเป็นรูแต่หลังทำร้ายเธอแล้วเขาจะทำดีด้วยจนเธอใจอ่อนเป็นอย่างนี้มาตลอดจีจี้เล่าว่าครั้งหนึ่งเขาทุบเธอที่ใบหน้าหลายครั้งจนสมองดังวิงวิงเธอพยายามตะโกนเรียกให้แม่ช่วยแต่แฟนหนุ่มเอาหมอนอุดปากเธอไว้และอัดคลิปไว้ด้วยและอีกครั้งนึงเขากระชากหัวเธอลงจากรถแล้วทุบที่หน้าถึง 7-8 ครั้งแตะที่หลังและหน้าอกโชคดีที่พ่อของแฟนหนุ่มมาช่วยทันบางครั้งเขาทำร้ายเธอจนเนื้อตัวฟกช้ำแต่ก็ยังบังคับให้เธอออกไปเที่ยวกับเขาต่อเพื่อนของจีจี้เล่าว่าเมื่อทราบว่าจีจี้ถูกฝ่ายชายทำร้ายซ้ำซากเพื่อนๆก็ช่วยกันพูดให้เธอถอยออกมาจนจีจี้เลิกกับแฟนหนุ่มได้สำเร็จหลังเลิกกันแฟนหนุ่มก็ตามง้อและเขียนจดหมายขอโทษหลายฉบับสุดท้ายจีจี้ก็ใจอ่อนยอมกลับไปคบกับฝ่ายชายอีกโดยจีจี้บอกเพื่อนว่าฝ่ายชายสัญญาว่าจะเปลี่ยนแปลงตัวเองและตอนนี้เขาก็ทำตัวดีขึ้นแล้วและเมื่อช่วงสงกรานต์ทั้งคู่ก็ไปเที่ยวด้วยกันไม่มีท่าทีว่าจะทะเลาะกันจนกระทั่งมาเกิดเหตุสลดดังกล่าวมีอยู่ประเด็นนึงที่คนวิพากษ์วิจารณ์กันหนักมากคือการที่ IG และ Facebook ของฝ่ายชายปรากฏภาพการครอบครองอาวุธปืนทั้งปืนสั้นปืนยาวรวมถึงคลิปการยิงปืนบางรูปติดแฮชแท็กว่ากันพรแสดงถึงความหลงใหลของเขาที่มีต่ออาวุธปืนทำให้มีคนตั้งคำถามว่าตามข้อบังคับการครอบครองปืนของไทยผู้ครอบครองต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า20ปีแล้วอีคิวมีอาวุธปืนเหล่านี้ได้อย่างไรอีกประเด็นร้อนคือมีคนขุดไปถึงนายพลพ่อของฝ่ายชายว่ากำลังมีข่าวเฉาอยู่ในตอนนี้เช่นกันนายพลคนนี้เพิ่งได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมเมื่อวันที่29มีนาคมต่อมามีคนส่งข้อมูลไปตามกลุ่มไลน์ผู้พิพากษาว่านายพลมีคดีช่อโกงและการโชคทรัพย์
ที่กำลังฟ้องร้องกันอยู่ในศาลแต่ปกปิดไว้ไม่แจ้งให้ทราบกต.จึงมีมติเอกฉันท์ให้นายพลคนดังกล่าวพ้นตำแหน่งเมื่อวันที่18เมษายนก่อนพบศพจีจี้และแฟนหนุ่ม1วันหลังจากนี้ก็ต้องรอผลชันสูตรทั้งรอยนิ้วมือสารเสพติดและผลคืบหน้าทางคดีเพิ่มเติมอีกครั้ง